ก็ดีนะคะสำหรับคนค้าขายใช่ไหมก็ลดได้เยอะนะเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจตอนนี้ขายของแย่มากเงียบไม่เหมือนสมัยก่อนตอนที่มาอยู่ใหม่ๆอ่ะขายดีทีนี้พอมามีตลาดนัดเยอะมันก็ส่วนลดมันก็ลดลงมาเยอะเพราะว่ามันถัวเฉลี่ยกันไปก็ตอนขายแรกๆอ่ะ 4,200 แต่ตอนพอเพิ่งจะมามีโครงการลด 5% ไม่กี่เดือนนี้เองก็เหลือ 3,000 กว่าบาทก็ค่าน้ำค่าไฟต่างหากทีนี้ถ้าเขาลดค่าเช่าให้เราปี3เดือนเราจะสามารถลดค่าอาหารลงมาได้ไหมมันลดยากนะเพราะของมันก็แพงตอนนี้ผักกาดขาวโลละ60แล้วก็คือทุกอย่างมันแพงหมดอ่ะถ้าของมันลดเราก็ลดตามตอนนี้ต้นทางมันแพงมากไก่ก็ขึ้นราคาทุกแทบจะทุกเดือนน่ะก็คือเราสั่งไก่วันนึงก็เกือบพันทุกวันน่ะของมันแพงคือลดไม่ได้ก็อยากให้ควบคุมสินค้าไม่ต้องขึ้นราคาเยอะเพราะผู้ประกอบการจะแย่ตอนนี้แย่จริงๆอุ้ยแทบจะไม่เหลือเลยจริงๆดีที่เราไม่มีเงินรายวันถ้าเรามีรายวันนี่แย่เลยของมันแพงแล้วคือทุกอย่างเนี่ยมันจะแพงหมดเลยน้ำตาลเนี่ยอย่างน้ำตาลปกติ23ตอนนี้ขึ้นเป็น25 26เงี้ยมันก็ขึ้นไปตลอดอยากให้ควบคุมสินค้าที่มันจะต้องขึ้นราคาให้ลดลงยังไม่ลงคือเราซื้อของทุกวันเรารู้ยังถั่วลิสงเนี่ยปกติเราซื้อ42ตอนนี้ขึ้นเป็น45อย่างเงี้ยมันขึ้นตลอดอ่ะใช่อย่างต้นหอมเราเคยซื้อขีดละ10 บาทขึ้นเป็น15 บาทอย่างเงี้ยเราจะมาลดราคาก็ไม่ได้